ในลำดับต่อไปเป็นเวลาปฏิบัติธรรมคือการเจริญจิตภาวนาและวิปัสสนาภาวนาแต่เบื้องต้นท่านที่ยังไม่ชำนาญควรให้มีความชำนาญในสมถะภาวนาคือสมาธิหรือจิตตภาวนาให้เป็นพื้นฐานที่แน่นอนมั่นใจเสียก่อนการที่จิตจะสงบในระดับไหนนั้นไม่สำคัญเท่ากับพื้นฐานที่มั่นคงแม้จิตสงบเพียงสมาธิจิตเป็นสมาธิเพียงขณิกะก็ไม่เป็นไรขณิกะสงบเพียงชั่วขณะก็สามารถที่จะเจริญวิปัสสนาได้เพราะขณิกะสมาธิภาวนาไปสงบเพียงชั่วครู่เองเมื่อจดจำอารมณ์ได้จำหลักการได้ก็จะพยายามฝึกฝนอารมณ์ที่สงบได้เดี๋ยวเดียวนั้นให้นานยิ่งขึ้นได้และมั่นใจขึ้นได้เพราะจิตที่มั่นใจในความสงบได้ดีแล้วจะเป็นคู่กับวิปัสสนาการพิจารณาอะไรคือคู่กันไปแต่ถ้าหากว่าจิตไม่มีความตั้งมั่นแต่ประการหนึ่งประการใดเลยก็ยากที่จะเจริญวิปัสสนาได้เพราะวิปัสสนาการใช้ปัญญาต้องพึ่งพาอาศัยสมาธิเป็นอันมากเป็นต้นว่าสมาธิต้องดับนิวรณ์วิตกเสียก่อนปัญญาจึงจะเกิดและสมาธิต้องมีจิตใจตั้งมั่นเวลาที่ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วไม่รวนเลไม่ไขว้เขวเพราะเหตุนั้นอารมณ์ของสมาธิมี40อย่างอารมณ์ของวิปัสสนามีเพียง2อย่างอารมณ์ของวิปัสสนามีเพียง2อย่างนั้นคือรูปธรรมนามธรรมเท่านั้นเองสมมติตัวอย่างขันธ์5รูปเป็นรูปธรรมเป็นอารมณ์ของรูปธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอารมณ์ของนามธรรมคือแท้ที่จริงการเจริญวิปัสสนานั้นมุ่งเพียง2อย่างเท่านั้นคือพิจารณากายหรือรูปนั่นเองให้เห็นเป็นว่าไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือนามให้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเช่นเดียวกันแต่จิตที่จะพิจารณาให้เห็นดังกล่าวนี้ต้องจิตที่ประณีตและนิ่งมากเหมือนผู้ที่เย็กเหมือนผู้ที่จะยิงธนูตามเป้ามิใช่ที่จะมีสายตาตรงอย่างเดียวจิตเขาต้องนิ่งเห็นว่าตรงตามเป้าด้วยฉันใดในการที่พิจารณาธรรมนั้นจะต้องมีจิตใจมั่นคงแล้วใช้ปัญญาอยู่ในขอบเขตอันเดียวไม่ฟุ้งซ่านไปในที่อื่นเพราะวิปัสสนานั้นละเอียดละออถี่ถ้วนคือต้องการให้รู้เห็นจริงชัดเจนตื่นลึกหนาบางละเอียดหยาบอย่างไรต้องให้รู้โดยธรรมชาติถ้าจิตไม่มีพื้นฐานของสมาธิจึงเกิดความรวนเลได้ง่ายเพราะฉะนั้นสมาธิ
จึงควรฝึกอบรมให้มากๆด้วยการเพ่งหรือด้วยการพิจารณาสมาธิหรือสมถะถึงจะมีอารมณ์40อย่างแต่เมื่อย่อแล้วก็เหลือเพียง2อย่างคืออารมณ์ที่เป็นไปเพื่อกำหนดให้รู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยจิตของตนเองหรือเรื่องภาวนาไม่เปลี่ยนที่ดูแต่อยู่ที่เดียวประการที่สองมีจิตเพ่งพินิจตามหลักธรรมะที่พระองค์ทรงวางหลักไว้เช่นกายกตาสติหรืออสุภะกรรมฐานพิจารณาไปแต่ละข้อละข้อการพิจารณาของสมถะไม่เหมือนสมถะไม่เหมือนการพิจารณาของวิปัสสนาคือการพิจารณาของวิปัสสนารู้แล้วเข้าใจแล้วปล่อยวางไม่เข้าไปยึดมั่นแต่การพิจารณาของสมถะให้จดจำได้ทรงตั้งไว้ให้เป็นอารมณ์อันเดียวเพราะเพื่อมุ่งให้จิตเกิดความสงบเป็นสมาธิดังนั้นกายคตาสติหรืออสุภกรรมฐานถึงแม้จะมีบทการในการพิจารณาไปแต่ละข้อละข้อละเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปก็ตามแต่เบื้องต้นยังเป็นสมถะแต่เมื่อสมถะชำนาญแล้วเป็นวิปัสสนาก็ได้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนพระมหากัสสปะด้วยโอวาท3ประการเฉพาะอย่างยิ่งในข้อ3กราบพุทธว่ากัสสปะจงพิจารณากายนี้เป็นอารมณ์การพิจารณากายเป็นอารมณ์ก็คือกายคตาสติกำหนดรู้เกสาโลมานขาทันตาขั้นที่1กำหนดรู้จักเกสาผมโลมาขนหน้าขาเล็บทันตาฟันกระโจนหนังทั้งหมดก็ได้คือตั้งแต่เกสาถึงมัทเกมัทลุงคางเป็นธาตุดินส่วนปีตังน้ำดีไปถึงมุตตังน้ำมูดเป็นธาตุน้ำทั้งสองอย่างนี้รู้จักและเข้าใจให้ถูกต้องเพราะเมื่อเวลาภาวนาข้อไหนต้องนึกถึงตรงนั้นเช่นหะได้ยังหัวใจก็ต้องนึกไปถึงหัวใจปัพพาสังปอดก็ต้องนึกไปถึงปอดนึกหะได้ยังหัวใจก็ต้องมีสตินึกไปถึงหัวใจก็ต้องมีสติปัพพาสังปอดก็ต้องมีสตินึกถึงปอดก็ต้องมีสติตั้งแต่ต้นจนจบเพียงธาตุดินแล้วก็ถอยกลับก็ได้แล้วก็ถอยกลับมาถึงเกศาใหม่เวียนไปเวียนมาอย่าให้เผลอมีสติอยู่กับที่นึกนั้นบางทีอาจจะง่ายกว่าภาวนาเพ่งจุดเดียวอีกเพราะอัจฉริยาสัยและจิตจริตของบุคคลบางคนไม่ค่อยชอบนิ่งในที่เดียวแต่เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงและมีหลักการแล้วก็จะทำให้สบายกับอารมณ์หรือกับจะเป็นเหตุให้ไม่เบื่อเพราะได้เปลี่ยนการพิจารณาอยู่เสมอและเมื่อเปลี่ยนกลับไปกลับมาเปลี่ยนไปกลับมาแท้จริงจิตนั้นไม่ได้ไปไหนวนเวียนอยู่ในกายใจนี้เองไม่ได้ไปที่อื่นเองจึงจัดว่าเป็นสมถะเพราะเมื่อเวียนไปกลับไปกลับมามีสติรู้อยู่ดังได้กล่าวมาแล้วจิตเป็นกลางและแจ่มแจ้งอยู่ตรงไหนนิมิตย่อมเกิดอยู่ที่ตรงนั้นทันทีเป็นต้นว่านึกถึงตั้งแต่เกศาด้วยมามีสติไม่พลั้งไม่เผลอจนถึงหะได้ยังหัวใจ
จิตเป็นกลางบริบูรณ์เกิดนิมิตขึ้นเห็นรูปของหัวใจของจริงที่อยู่ในใจอยู่ในตัวเราคือดวงหทัยในแก่ตัวหัวใจโดยตรงอย่างแท้จริงเมื่อเห็นเมื่อเกิดความสว่างเราเห็นจิตก็หยุดและเพ่งดูอยู่กับสิ่งที่เราเห็นนั้นเมื่อสิ่งที่เราเห็นเพ่งดูนั้นพึงกำหนดรู้เฉยเฉยอย่าเพิ่งไปปรุงแต่งและรู้ไปอยู่นานๆจนเห็นให้เกิดการจำอีกชั้นหนึ่งให้มั่นคงยิ่งขึ้นและชำนาญยิ่งขึ้นหรือที่เรียกว่าเมื่อชำนาญดีแล้วนึกเมื่อไหร่ก็เห็นและเมื่อชำนาญดีแล้วขยายให้โตกว่านั้นก็ได้เมื่อขยายชำนาญดีแล้วลดให้เล็กลงกว่านั้นก็ได้ให้อยู่เท่าไหนก็ได้ให้อยู่ตามพอที่เรานึกแล้วสบายสบายก็ได้อันนี้เรียกว่าชำนาญความชำนาญอย่างนี้แล้วจึงเลื่อนไปวิปัสสนาจึงจะควรก็คือใช้กายคตาสตินั่นเองเลื่อนไปเป็นวิปัสสนาอันหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อสว่างอยู่ตรงไหนข้อไหนจะเป็นหฤยังหัวใจปักขาทางปอดก็ดีสว่างตรงไหนเห็นตรงนั้นอย่าไปคิดว่าตัวอื่นยังไม่เห็นไปหาอีกเห็นแห่งเดียวพอแล้วถ้าทำสิ่งนั้นให้ชัดเจนให้ชำนิชำนาญให้มั่นคงแล้วก็เจริญต่อไปคือปล่อยวางอารมณ์ของสมาธิใช้ปัญญาพิจารณาที่เราเห็นนั้นเป็นต้นว่าสิ่งทั้งปวงในสรีระร่างกายของคนเราไม่ว่าจะเป็นส่วนของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟหรือไม่ว่าจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังหัวใจปอดล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงที่เสื่อมไปเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอดูความเสื่อมสิ้นดูความเปลี่ยนแปลงของอาการเหล่านั้นของสิ่งที่เราเห็นเป็นนิมิตอยู่นั้นก็จะค่อยๆเกิดปัญญามากขึ้นเห็นตามความเป็นจริงมากขึ้นในสิ่งใดที่เราตั้งพินิจเพ่งดูนานๆแม้สิ่งที่เราใช้เป็นต้นว่าเสื้อผ้าที่เราใช้เพียงวันเดียวหรือขณะเดียวเมื่อถอดมาแล้วมาพิจารณาดูบางทีก็จะเห็นชัดเจนว่ามีสิ่งปฏิกูลมีเหงื่อใครเป็นต้นติดเป็นคราบอยู่ในบางส่วนของเสื้อผ้าแต่ถ้าหากว่าไม่พิจารณาให้ละเอียดก็ไม่เห็นครั้นเมื่อเห็นแล้วรู้สึกเป็นอย่างไรจะใส่อีกก็เกิดปฏิกูลจะเกิดความรู้สึกขึ้นอีกอย่างหนึ่งจิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อเห็นหัวใจหรือปอดเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเพิ่งพิจารณาให้เกิดความชำนาญชำนาญและแปรสภาพพลิกจิตเป็นวิปัสสนาคือใช้ปัญญาเข้าประกอบก็จะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงไปไม่อยู่คงที่ตามสภาพเดิมสมมติว่าสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อตายแล้วมีเป็ดมีไก่เป็นต้นอยู่ไม่นานเท่าไหร่มันก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นต้นว่าตัวแข็งขึ้นและเป็นวันไปก็จะเกิดมีกลิ่นเหม็นและเน่าขึ้นน้ำเลือดทั้งเหลืองทั้งหลายก็จะออกไปสลายไปผุพังไปหลายวันมากขึ้นก็จะเหลือแต่โครงกระดูกและหลายวันมากขึ้นโครงกระดูกก็หักเป็นท่อนๆเป็นผงเป็นผงหยาบผงละเอียดต่างๆกันไปจนฝุ่นเป็นฝุ่นละอองลมพัดมาก็ปลิวไปตามลมฝนตกมาก็ซึมหายไปในดิน
หมดสภาพในสิ่งทั้งปวงล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังเท่านั้นชีวิตของคนและสัตว์เป็นอยู่ก็เป็นอนิจจังชีวิตของคนและสัตว์เป็นตายแล้วก็เป็นอนิจจังทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นอย่างนี้ไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นสภาพเป็นอย่างนี้จิตก็จะเพิ่มปัญญามากขึ้นมากขึ้นโดยธรรมชาติทีแรกก็อาจจะใช้หลักการที่พิจารณาและเมื่อพิจารณาแล้วก็จะเห็นในสิ่งนั้นด้วยจิตเองเกิดความสว่างขึ้นเองเกิดความเข้าใจถูกต้องเองแต่ในเบื้องต้นเราก็ต้องอาศัยการนำพิจารณาด้วยสัญญาหรือด้วยความรู้แล้วเมื่อพิจารณาไปธรรมชาติของปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็จะรู้เองต่อไปธรรมชาติของปัญญาเกิดขึ้นซึ่งมีสติควบคุมดีอยู่แล้วนั้นจะทำให้เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินกับตัวปัญญาที่เห็นคือเห็นชัดเจนเห็นแจ่มแจ้งเห็นแล้วไม่ติดแต่ยิ่งไม่ติดก็ยิ่งฉลาดเห็นความละเอียดละออถี่ถ้วนจนเห็นความติ่งทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วดับไปหมดความเยื่อใยหมดความเชื่อถือหมดอุปาทานนั่นเองจนเป็นเหตุให้สังหารกิเลสได้ถ้าหาว่าสังหารได้เบื้องต้นคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาทีละปะปรมาสก็บรรลุถึงโลกุตตรธรรมเบื้องต้นคือธรรมพิเศษได้แก่พระโสดาบันดังภิกษุทั้งหลายและพุทธบริษัทฝ่ายวาสงฆ์ฝ่ายกาทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วได้ผลอันนี้เป็นจำนวนมากแต่ถ้าจะมีความสงสัยว่าชนเหล่านั้นได้ฟังธรรมต่อพระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยทำไมจึงได้บรรลุธรรมเร็วการได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าในพระองค์แท้ที่ยังมีพระชนชีพอยู่ได้นั้นเป็นลาภอันประเสริฐของบุคคลเป็นอย่างยิ่งพระพุทธองค์มีมหาปุริสณะ32ประการครบบริบูรณ์ผู้ที่บริบูรณ์ด้วยมหาปุริสระเลือกลักษณะอย่างนี้เห็นแล้วเรียกว่าเต็มอิ่มไม่มีอะไรติดเหมือนเราเห็นทองที่เขาขัดสนิมออกแล้วแต่งไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันงามไปหมดจิตพึงพอใจกับสิ่งนั้นฉันใดการได้เห็นพระพุทธองค์ก็เหมือนกันและในเวลาพระองค์เทศนาสั่งสอนตุ้มเสียงก็ไพเราะชัดเจนแจ่มแจ้งมีเหตุมีผลในตัวไม่ฟังไม่เผลอจิตของบุคคลที่ฟังนั้นพิจารณาไปตามลำดับก็รู้แจ้งเห็นจริงไปตามลำดับรู้แล้วไม่ยึดมั่นรู้แล้วไม่ยึดมั่นจนกระทั่งรู้ตามความจริงทั้งหมดว่าสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดังที่พระเถระทั้งหลายมีพระญาโกณฑัญญะเป็นต้นว่ายังกินจิตธรรมุริยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาหรือเหมือนกับอุปติสสะและโกริตะในคราวที่เอางานนักจัดในกรุงราชคฤห์ชนทั้งหลายแต่งตัวอวดสวยอวดงามเป็นกันและกันเดินเป็นทางถนนสวนเสเฮฮาเป็นกลุ่มเป็นพวกสนุกสนานแต่มานพทั้งสองหาเป็นเช่นนั้นไม่กลับขึ้นไปในที่หลบทางข้างทางเชิงเขาแห่งหนึ่งมองดูคนทั้งหลายแล้วกลับเกิดความรู้สึกว่าคนทั้งหลายเหล่านี้ไม่เกินร้อยปีตายหมดเมื่อนึกถึงเรื่องนี้จิตก็สลดความที่จะคิดเที่ยวก็ไม่มีคิดหาทางพ้นทุกข์ดีกว่าเมื่อนึกถึงทางพ้นทุกข์และมีจิตใจแจ่มใสเบิกบานเมื่อนึกถึงเที่ยวแล้วเวลาเที่ยวอาจสนุกครั้นเลิกเที่ยวแล้วความสนุกก็หายไป
้านึกถึงการปฏิบัติธรรมแล้วถึงแม้จะยากลำบากแต่เมื่อทำเกิดขึ้นแล้วปรากฏอยู่กับจิตธรรมนั้นย่อมชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วกิเลสต่างๆหายไปถ้าหายไปในส่วนของโลกุตระธรรมก็หายอย่างเด็ดขาดไม่เกิดขึ้นอีกแล้วเหล่านี้เพราะฉะนั้นการรู้เห็นตามความจริงด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาจึงเป็นเหตุให้การรู้แจ้งเห็นแจ้งพระมหากัสสปะในฟังเพียงครั้งเดียวก็ได้บรรลุธรรมนั้นเป็นพระอรหันต์ท่านจึงกล่าวว่าท่านเป็นหนี้ตั้งแต่ท่านบวชมาท่านเป็นหนี้ญาติโยมเพียง7วันเท่านั้นคำว่าเป็นหนี้ของท่านคือหมายความมาเป็นยังพระพระอุตุชนและเมื่อครบ7วันไปแล้วท่านเป็นพระอรหันต์คุณธรรมของท่านมีความสูงในการเป็นพระอรหันต์บริโภคอาหารอะไรไม่ต้องเป็นหนี้แล้วท่านกล่าวดังนั้นเหล่านี้เป็นต้นนี่เป็นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งด้วยบารมีของบุคคลที่ได้พบพระพุทธเจ้าก็ดีพบพระอรหันต์ก็ดีล้วนแล้วแต่ท่านผู้นั้นบำเพ็ญมาในปางก่อนเป็นฤาษีเป็นดาบสหรือเป็นภิกษุในศาสนาก่อนๆของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลายครั้งบางท่านอธิษฐานไว้กับพระพุทธเจ้าด้วยขอเป็นพุทธสาวกอย่างนั้นอย่างนี้จึงได้ปรากฏขึ้นในปัจจุบันในกำลังที่เคยอธิษฐานไว้และพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ไว้ในพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นท่านจะได้เป็นอัครสาวกตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้เป็นต้นเช่นพระพุทธเจ้าเกือบทุกพระองค์ทำนายอุปติสสะหรือสารีบุตรว่าท่านจะได้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาในสำนักโคดมดังนี้เป็นต้นอันหนึ่งการปฏิบัติฝึกฝนอบรมจิตแม้ยังไม่เกิดในระดับถึงที่ว่าแต่ก็อย่าอะไรอาวรณ์หรือตกใจหรือว่านึกอย่านึกว่าบุญไม่ถึงพยายามก้าวไปข้างหน้าพยายามปฏิบัติต่อไปข้างหน้าอย่าถอยหลังถ้าจำเป็นตั้งไว้เฉยๆก่อนอย่าทิ้งและเมื่อมีโอกาสบริบูรณ์ดีแล้วปฏิบัติต่อไปก้าวไปเหมือนดังพุทธตะเศรษฐีหรืออนาถปิฎกพระบดีในคืนนั้นค้างอยู่ในเคหสถานอันใหญ่โตของเพื่อนคือราชกะเศรษฐีแต่ใจไม่มีความสุขเลยเราร้อนใจอยากให้สว่างเร็วๆเหลือเกินเพื่อจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าฤาษีตะวันเพราะได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วดีใจเหลือเกินและมีแน่นอนด้วยยังไม่สว่างจิตนึกว่าสว่างแล้วออกจากเรือนไปถึงประตูเมืองบังเอิญวันนั้นประตูเมืองเปิดขึ้นไว้ท่านละเดินออกไปจากประตูเมืองที่แรกอยู่ในเมืองก็สว่างเดินไปก็ค่อยมืดเข้าก็เกิดความกลัวเมื่อเกิดความกลัวขึ้นจะถอยกลับในพระไตรปิฎกกล่าวว่ามียักษ์ตัวหนึ่งไม่ปรากฏนามไม่ไปกดไม่ปรากฏรูปได้ยินแต่เสียงว่าท่านเศรษฐีก้าวไปข้างหน้าเถิดอย่าถอยกลับความก้าวไปข้างหน้าของท่านประโยชน์มากมายเหลือที่จะพรรณนาคือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในชีวิตของท่านอย่าถอยหลังเศรษฐีได้กำลังใจก็เดินก้าวต่อไปอีกและมืดอีกคิดกลัวอันตรายต่างๆจะถอยกลับอีกยักษ์ตัวนั้นก็มาเตือนอีก
ม้าตั้งร้อยม้าตั้งพันช้างตั้งพันม้าตั้งร้อยช้างตั้งร้อยสาวน้อยร้อยใส่ต้มหูอันสวยงามมีอยู่ยังไม่เท่าก้าวหนึ่งก้าวไปข้างหน้าท่านอย่าอะไรในสิ่งเหล่านี้เลยจนถึงพระศาสดาพอดีกายสว่างพอพระศาสดาทรงทอดพระเนตรเห็นกับเรียกทุกชื่อได้ถูกต้องไม่เคยพบกันมาเกินมาก่อนเลยว่าทุตตะเชิญท่านเข้ามาทางนี้เถิดเราจะแสดงธรรมความรู้สึกเป็นล้นพ้นในชีวิตขึ้นมานี้เป็นพ่อค้าได้กำไรมากๆก็หลายหนเป็นกหบดีร่ำรวยมหาศาลในเมืองสาวัตถีใครๆก็ยกย่องพระนาเสริญพระราชาก็ยกย่องรู้สึกว่าปลื้มใจแล้วที่ผ่านมานับไม่ถ้วนแต่สู้ในครั้งนี้ครั้งเดียวไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกพระนามครั้งเดียวนี้ประเสริฐอย่างยิ่งจนเข้าไปฟังธรรมได้ฟังอนุปุพพิกถาและอริยสัจจนได้ดวงตาเห็นธรรมและได้มีศรัทธาประสาทะสร้างวัดวาอารามใหญ่โตในเมืองสาวัตถีที่เราทั้งหลายได้ไปบูชากันบ่อยๆและมากมายโดยได้บุญได้กุศลในที่นั้นเพราะอาศัยความศรัทธาของท่านสร้างวัดไว้ให้กับพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ดังนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นการที่ปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันพระมหากัสสปะได้ฟังธรรมให้พิจารณากายเป็นอารมณ์ท่านก็พิจารณาตามหลักการที่ว่ามานี้จนเป็นคำสอนอยู่ในพระไตรปิฎกและในที่สุดเมื่อท่านพิจารณาไปจิตของท่านก็สงบนิ่งอยู่เป็นกำลังแห่งสมาธิดีแล้วท่านก็พิจารณาต่อไปจนเกิดวิปัสสนาญาณอย่างรู้เห็นตามความจริงว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นจิตของท่านกับพ้นจากอาสวะกิเลสพระภิกษุสงฆ์บางรูปพระพุทธเจ้าสอนแล้วไปเจริญจิตภาวนาเกิดขึ้นเป็นสมาธิแต่ไม่มีปัญญาที่จะพิจารณาให้เป็นวิปัสสนาเช่นไปอยู่ในป่าองค์เดียวจิตเป็นสมาธิแน่วแน่มั่นคงแล้วไม่มีปัญญาเข้าวิปัสสนาพระศาสดาทรงติดตามภิกษุรูปนั้นทางญาณอย่างรู้เมื่อรู้ว่าภิกษุรูปนั้นควรแก่วิปัสสนาแล้วแต่ขึ้นวิปัสสนาไม่เป็นจึงเนรมิตพระองค์อีกรูปหนึ่งไปอยู่ตรงหน้าภิกษุรูปนั้นแล้วก็กล่าวสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนี้เป็นต้นมีในคัมภีร์มหายานของจีนอยู่ฉบับหนึ่งกล่าวว่าพระอาจารย์ฝ่ายมหายานของจีนสอนลูกศิษย์คนหนึ่งทั้งหลายหนหลายครั้งจิตไม่เกิดความสงบวันหนึ่งลูกศิษย์คนนั้นไปพิจารณาแล้วเกิดความสงบถ้าเกิดความสงบได้อย่างดีด้วยและสงบแบบนั้นควรเจริญวิปัสสนาด้วยอาจารย์มีญาณอย่างรู้เห็นว่าจิตลูกศิษย์ของเราวันนี้ควรแก่วิปัสสนาแล้วเอ๊ะเราจะบอกกับลูกศิษย์อย่างไรจะไปบอกให้รู้สึกตัวก็เกรงว่าสมถะจะเสียจะคืนคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาคิดไม่ออกในที่สุดก็คิดออกให้คนขึ้นไปหอระฆังแล้วก็ตีระฆังขึ้นระฆังของจีนนั้นเขาดังโค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 งพอตีระฆังขึ้นคำว่าโคงโคงนั้นแปลว่าว่าง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 พระรูปนั้นเจริญวิปัสสนาได้บรรลุธรรมทันทีการใช้ปัญญาพิจารณาขึ้นวิปัสสนาในบางกรณีส
ทั่วๆไปแล้วจงต้องพึ่งพาอาศัยผู้ที่สำเร็จมาก่อนได้ผ่านมาก่อนอย่างไรก็ดีควรเจริญสมถะดังให้กล่าวมาแล้วถ้าการเพ่งนั้นยากต่อนิสัยพึงใช้ปัญญาพิจารณาดังกล่าวมาไล่ไปทุกข้อให้รู้จักได้เข้าใจและต่อไปก็จะให้ทุกข้อเอสาโรมานขาเป็นปฏิกูลและต่อไปก็ไล่ไปอีกเมื่อปฏิกูลชัดเจนแล้วให้เห็นเป็นภาพและต่อไปก็เห็นแต่ละอย่างละอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเชื่อมโยงกันในสมถะและวิปัสสนาที่จริงธรรมทั้งหมดที่พระองค์ทรงสอนว่าเป็นรูปของสมถะหรือสมาธินั้นในที่สุดเมื่อใช้ปัญญาถูกต้องแล้วมีปัญญาแล้วก็จะยกขึ้นวิปัสสนาได้อย่างที่ท่านกล่าวเปรียบเทียบไว้ว่าคนที่มีปัญญาแล้วเหมือนกับเดินทางไปเข้าเขียนป้ายบอกไว้ว่าหมู่บ้านนี้ชื่อนี้เมื่อเห็นป้ายแล้วก็รู้ทีว่านี่ใช่หรือไม่ใช่ก็จะเข้าไปในหมู่บ้านนั้นถูกเพราะอ่านหนังสือที่ป้ายนั้นแต่ผู้ที่ขึ้นไม่เป็นไม่มีปัญญาหรือคนตาบอดเมื่อไปถึงบ้านนั้นแล้วก็มีป้ายเขียนอยู่อ่านไม่ออกก็เลยไม่รู้เพราะไม่มีปัญญาการปฏิบัติเพราะไม่มีปัญญาจึงเหมือนคนอ่านหนังสือไม่ออกก็เลยขึ้นวิปัสสนาไม่ได้และอื่นๆอีกเป็นต้นนะเพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาไม่สอนให้นิ่งอยู่ในสมาธิอย่างเดียวสอนให้เจริญวิปัสสนาด้วยดังธรรมะข้อหนึ่งพระศาสดาสอนภิกษุทั้งหลายว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าสิ่งที่เราจะต้องทำยังมีอยู่อีกไม่ใช่มีเพียงเท่านี้เช่นมีศีลแล้วอย่าหยุดอยู่ในศีลพึงเจริญจิตภาวนาสมาธิอีกเมื่อมีสมาธิแล้วอย่าหยุดอยู่เพียงสมาธิยังมีวิปัสสนาอีกยังมีปัญญาอีกเมื่อมีปัญญาแล้วจงฟังให้ถึงซึ่งวิมุตติอย่าเพียงหยุดแต่ปัญญาเท่านั้นวิมุตติจึงเป็นที่สุดสายปลายทางของธรรมะคือความพ้นจากกิเลสดังกล่าวมาทั้งหมดได้กล่าวมาแล้วนี้เพื่อเป็นแสดงพื้นฐานให้พุทธบริษัทญาติโยมได้รู้ว่าการทำสมาธินั้นไม่ใช่มีแต่เพียงเพ่งอย่างเดียวนึกถึงอารมณ์อย่างเดียวหลายๆอย่างก็ได้ในกายคตาสติคืออคุภะกรรมฐานตั้งจิตและมีสติพร้อมในขณะนึกต่อๆไปกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเหมือนอาการทบทวนให้เกิดความฉลาดขึ้นความแน่วแน่ขึ้นจิตใจเป็นกลางบริบูรณ์ขึ้นความตั้งใจพอดีกับการที่พิจารณานั้นคือสติกับปัญญาและสมาธิเป็นพลังสม่ำเสมอกันในขณะใดที่ว่าจิตเป็นกลางจะทำให้จิตของเราสว่างเห็นอาการที่นึกนั้นนึกถึงปอดก็เห็นปอดนึกถึงหัวใจก็เห็นหัวใจเหล่านี้เป็นต้นเมื่อเห็นสิ่งใดจิตก็นิ่งเป็นสมาธิดูอยู่อารมณ์นั้นและเบื้องต้นพึงไม่ต้องพิจารณาดูให้มั่นคงดูให้นานๆเท่าไหร่ได้ยิ่งดีจิตที่อยู่ในสมาธินานๆเป็นการอบรมจิตของเราเองให้ประเสริฐสุดในชีวิตที่เกิดมาอายุจะมีเท่าไหร่แล้วก็ตามยังไม่มีการเห็นยังไม่จิตยังไม่เคยนิ่งถึงขนาดนั้นแม้นอนหลับก็ยังฝันแต่จิตที่ได้นิมิตเห็นแล้วจะนิ่งอยู่กับนิมิตจิตที่ยืนนิ่งอยู่กับนิมิตที่ว่าจิตได้รับการอบรมให้นิ่งให้สงบสงบอยู่ได้นานๆก็จะเกิดความชำนาญขึ้นแต่ทำงานขึ้นแล้วถ้าหากว่าไม่ขึ้นวิปัสสนาก็อยู่เท่านั้นเองเพราะสมาธิสุดสายปลายทางอยู่เพียงสงบเพียงนิ่งของอารมณ์นั้นเหล่านี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมดังที่กล่าวมาในทางสมถะการเพ่งพุทโธหรืออะไรก็ตามอย่างใดอย่างหนึ่งหรือยุบหนอพองหนอหรือสามพุทโธ
หรือในอสุภะกรรมฐานนึกถึงกระดูกว่าอาทิก็ดีพิจารณาเรื่องความตายมรณังก็ดีอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่ถูกกับนิสัยอารมณ์พึงใช้การพิจารณาเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนไปมากลับไปกลับมาคนที่เดินบนแผ่นดินกลับไปกลับมาแผ่นดินยังยุบเป็นรอยเดินเป็นร่องเป็นทางเตียนจิตนี้ก็เหมือนกันพิจารณาธรรมข้อใดข้อหนึ่งกลับไปกลับมากลับไปกลับมาก็ย่อมฉลาดขึ้นคล่องแคล่วขึ้นสงบขึ้นและเห็นตามความเป็นจริงขึ้นได้ดังนี้เพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจสังรวมจิตให้ดีให้มั่นคงให้แน่วแน่น้อมระลึกถึงธรรมที่เราจะปฏิบัติจะเพ่งหรือจะพิจารณาว่าธรรมนี้พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วพุทธบริษัททั้งหลายได้ความรู้ได้เห็นธรรมมามากมายเราก็เป็นพุทธบริษัทท่านหนึ่งรูปหนึ่งคนหนึ่งเราก็ตั้งใจภาคเพียรพยายามเพื่อปฏิบัติธรรมนั้นอย่างน้อยที่สุดจิตของเราที่ภาวนาอยู่นั้นก็จะอยู่ในกุศลล่ำไปจนเกิดความสว่างเป็นสมาธิต่อนี้ไปเพื่อตั้งใจอบรมจิตของตนให้เกิดสมาธิหรือความตั้งมั่นตามคำสอนของพระศาสดา